อุทธาตาวินทเตทนังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศจะนั่งดูยืนดูนอนดูก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของวาสนาแล้ววาสนาร่ำรวยคนที่มีเงินร่ำรวยหรือฐานะดีมั่นคงเนี่ยนะครับทุกคนก็ต่างอยากจะรู้จักอยากจะมีอยากจะได้อยากจะเป็นเมื่ออย่างนั้นอันนี้มันก็คือความต้องการมันห้ามกันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงมันมีอะไรที่ซับซ้อนหลายอย่างมากนะครับมันก็เรื่องของบุญศีลทานบารมีนั่นแหละครับที่ติดตามตัวกันมาแต่ละผู้แต่ละคนมันย่อมจะไม่เหมือนกันต่อให้คุณรู้คุณเห็นว่าเส้นอย่างนี้มันเหมือนดูจะคล้ายกันแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะรวยเหมือนกันหมดทุกคนหรอกนะครับเพราะว่ากรรมมันคือสิ่งที่ละเอียดอ่อนเหมือนกับลายมือมันคือสิ่งที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ในลายแทงของชีวิตของตัวละคนนี้นะครับวันนี้ก็จะมาดูมือคนที่มีฐานะร่ำรวยมีวาสนาที่ร่ำรวยหรือวาสนาที่มีธุรกิจของตัวเองร่ำรวยด้วยความสามารถของตัวเองนี่นะครับหลายๆรูปแบบนะครับที่จะพอจะนำเสนอได้นะครับเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรูปแบบแรกเลยนะครับรูปแบบแรกนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของเส้นวาสนาเส้นวาสนาที่เกิดบนเส้นชีวิตนี่แหละครับจะเป็นแบบที่เห็นได้บ่อยอยู่เหมือนกันแบบหนึ่งนะครับขึ้นจากเส้นชีวิตนี่มันก็คือคุณต้องรับผิดชอบต้องเหนื่อยต้องทำนะต้องเหนื่อยต้องทำเองรับผิดชอบเองลักษณะอย่างนี้นะครับความรู้ความสามารถทักษะอะไรต่างๆที่มีในตัวงัดออกมาใช้ให้หมดนะครับแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้นั่นเองมีแค่เส้นวาสนาแบบนี้แบบเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีเส้นอิทธิพลเส้นอาทิตย์เส้นอะไรต่างๆเนี่ยต้องมาประกอบด้วยในเส้นที่ยกเข้าเนินพฤหัสเนี่ยความมุ่งมั่นตั้งใจตัวนี้ก็ต้องมีความทะเยอทะยานต้องได้นั่นแหละนะเส้นอาทิตย์ก็ต้องมีด้วยนะเพราะว่าการที่จะมีธุรกิจอะไรต่างๆมันก็ต้องมีเครดิตมันต้องมีความน่าเชื่อถือมันต้องมีบารมีมันจึงจะน่าเชื่อถือกับผู้ค้าขายด้วยกันนะครับลักษณะของมือนี้มีเส้นพิเศษก็คือตัวสนับสนุนตัวนี้แหละวิ่งมาสนับสนุนมาค้ำอีกทีนึงเนี่ยแล้วก็ดีเนี่ยเส้นพุทธเส้นอะไรเนี่ยก็ยาวใช่ไหมลากยาวเข้าถึงเนินพฤหัสเส้นวาสนาเนี่ยก็มีอีก2เส้นข้างบนเนี่ยเนินต่างๆเนี่ยก็สมบูรณ์ก็ว่างดีอยู่แล้วเนี่ยคนนี้ก็มีกิจการส่วนตัวอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นฐานะดีมั่นคงอีกคนหนึ่งที่จะรวยได้ขึ้นไปในวันข้างหน้าอันนี้ลักษณะของมือซ้ายนะมือขวาละมือขวาก็มีอะไรที่เหมือนกันคือเส้นวาสนาเกิดแต่มือขวาเส้นวาสนาเกิดอยู่บนเส้นสมองแล้วก็มีเส้นต่อมาอีกทีนึงกับมือนี้เส้นอาทิตย์ค่อนข้างจะยาวกว่ามือซ้ายซะหน่อยนึงเนี่ยเส้นอาทิตย์ยาวและจุดนี้ก็จะมีเส้นแอมบิชันเนี่ยเส้นในความทะเยอทะยานมุ่งมั่นจะมีนะครับคนที่จะรวยได้หรือมีฐานะที่ดีเส้นพวกนี้จะไม่ขาดนะจะมีแทบทุกคนเลยนะเส้นพวกนี้นะส่วนใหญ่แหละจะมีนะครับเส้นอาทิตย์ก็ต้องสวยต้องได้นะไหมที่เขาไปได้สร้างฐานะอยู่ต่างประเทศก็บอกอยู่แล้วเส้นตัวนี้มันลากลงมาหาเนินจันทร์ก็คือผู้อื่นคนอื่นคนทางไกลต่างประเทศนั่นเองนะครับเส้นหลักอย่าลืมว่าเส้นหลักก็ต้องชัดเจนต้องคมต้องสวยด้วยนะนี่ก็อีกมือหนึ่งนะครับมือนี้จะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมีกิจการเป็นของตัวเองนะอันนี้จะมีเป็นร้านอาหารนะครับตัวนี้มีร้านอาหารทำเห็นไหมตัวเส้นอาทิตย์ยาวจากเส้นชีวิตนี่เส้นวาสนาจุดนี้แล้วก็จะมีเป็นเส้นวาสนาต่อขึ้นมาในส่วนนี้เป็นวีหงายด้วยตัวนี้อันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็จะมีเส้นในส่วนนี้ยกเข้าหาเดินพฤหัสนี่เห็นไหมมันจะมีแทบทุกคนเส้นพวกนี้และมือนี้ก็จะมีเส้นสนับสนุนจากจุดนี้วิ่งมานี้มาค้ำที่เส้นอาทิตย์นี่แหละคนนี้ก็ถือว่ามั่นคงมีธุรกิจประกอบตัวเองยังสามารถที่จะรวยได้อีกนะครับมือนี้สังเกตดูนะเส้นวาสนาเส้นอิทธิพลต่างๆที่วิ่งเข้ามาช่วยนี่มันจะเด่นนะเส้นพุทธเส้นธุรกิจจะต้องมีด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือคนที่ฐานะดีแล้วรวยแล้วเส้นหลัก3เส้นก็ต้องชัดเจนมั่นคงเข้มแข็งไม่ขาดไม่ยุ่ย
ถ้ามันขาดถ้ามันยุ่ยมันเป็นชำรุดมันก็คืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายมันไม่มั่นคงเมื่อมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาชนมันจะเป๋ง่ายมันจะไขว้เขวมันจะล้มเลิกไปได้แต่นี่มีความตั้งใจมั่นคงดีนะครับลักษณะมือแบบนี้มหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้แต่เหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเกิดอยู่บนเส้นชีวิตนะเส้นชีวิตก็คือตัวคุณเองต้องเข้าไปรับรู้รับทราบต้องทำขยันขันแข็งเพราะนิสัยส่วนตัวแล้วก็ไม่ชอบอยู่เฉยๆด้วยก็ชอบทำนั่นทำนี่อยู่ตลอดครับและก็นี่อีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถรวยได้นะครับด้วยความสามารถหรืออาจจะเป็นเพราะคู่ด้วยคู่ดีคู่รวยเนี่ยก็มือแบบนี้นะดูที่เส้นวาสนาเป็นหลักก่อนเส้นวาสนานี่ออกจากเนินหลักทับหลักฐานเนี่ยนะครับยาวตรงขึ้นไปผ่าที่ลาลำบากก็จริงแต่ดูประกอบว่ามือมันมีความนุ่มมีความละเอียดมือนี้มีความนุ่มมีความละเอียดมือผู้หญิงอะนะต่อให้เส้นวาสนามันขึ้นตรงๆลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ได้ลำบากเหมือนคนที่มีเส้นวาสนาคล้ายๆกันนะเพราะความละเอียดความหยาบความอะไรของมือเนี่ยมันเป็นตัวที่บั่นทอนหรือจะเป็นตัวมาลบกลบความลำบากออกไปอีกทีนึงนะครับแต่ดูเส้นจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้แหละเส้นวาสนามันอาจจะขาดจะหยุดแต่มีก็มีเส้นต่อมันมีเส้นอาทิตย์ที่ยาวออกไปจากเส้นวาสนาเส้นธุรกิจก็มีเส้นโชคอยู่ในมือนี้ก็มีนะเส้นโชคลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีก็ต้องได้อย่างนี้ก็รวยได้เส้นตัวนี้จะมีในมือนี้ก็มีนะครับนี่คืออีกแบบลักษณะหนึ่งนะครับครับนี่ก็อีกลักษณะอีกแบบหนึ่งขีดให้ดูนะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะร่ำรวยได้นะบางคนจะมีเส้นออกมาจากจุดนี้อีกทีนึงมารับมาช่วยกันอีกทีนึงอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนจะเข้มแข็งแล้วถ้าใครที่มีเส้นวาสนาตีคู่กันนี่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆนี่เรียกว่าความเข้มแข็งความรุ่งเรืองนะครับเนี่ยมันดีลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะร่ำรวยได้นะหรือบางทีอาจจะมีเส้นวาสนาวิ่งมาค้ำอีกทีนึงอย่างนี้ก็รวยได้นะหรือเส้นวาสนาจะเกิดมาจากจุดนี้เนี่ยก็รวยได้นะครับเนี่ยครับมือลักษณะแบบนี้ก็สามารถรวยได้ถ้าลีลาของเส้นเป็นอย่างที่ขีดไว้ให้ดูเนี่ยนี่เขาเรียกว่ารวยจากความสามารถการขวนขวายด้วยของตัวเองถ้าเส้นมันลัดลงข้อมืออย่างนี้นะแล้วยิ่งจะดีถ้าเกิดว่ามีวาสนาจากจุดนี้วาสนาอุปถัมภ์วิ่งมาชับค้ำเขาอีกเนี่ยในลักษณะแบบนี้เรียกว่ารวยไม่รู้เรื่องนะครับรวยไม่รู้เรื่องบางคนนะจะมีเส้นวาสนาเกิดบนเส้นสมองมาแบบนี้อีกทีนึงอันนี้ก็โอ้แกเลยบริหารเป็นเจ้าของกิจการได้เลยนะครับนี่นี่แหละคือรูปแบบของมือที่จะรวยเนี่ยมันต้องดูหลายจุดหลายที่อยู่เหมือนกันดูเส้นดูเนินเส้นเสริมเส้นอิทธิพลเส้นสนับสนุนต่างๆก็ต้องดีต้องได้เหมือนกันนะครับนี่อีกแบบนึงนะครับลักษณะแบบนี้ก็สามารถรวยได้เหมือนกันเส้นอย่างที่ขีดเนี่ยเส้นอาทิตย์จะเกิดบนเส้นสมองขึ้นไปเนี่ยนะในเกียรติและชื่อเสียงความจะมุ่งมั่นสูงมันจะมีความตั้งใจในตัวเองสูงนะครับลักษณะแบบเองที่ขีดให้ดูหลายๆรูปแบบนะมันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีอีกหลายรูปแบบเพราะแต่ละมือแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเส้นขวางเส้นตัดตรงตัดเฉียง45องศาบ้างเนี่ยบางคนก็มีเส้นโชคมาสนับสนุนมันก็คือหลายรูปแบบมาแหละแต่ยกมาถ้ามีลักษณะอย่างนี้ก็รวยนะจะกับต่างประเทศได้ด้วยนี่นะครับถ้าเส้นมีเนินจันทร์มีลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้จะเป็นรูปแบบที่สามารถรวยได้แล้วก็ซวยได้เหมือนกันนะครับรวยได้ก็ซวยได้เหมือนกันมาอยู่แค่นี้แต่เกิดเบิร์ดว่ามีเส้นมาวิ่งมาอุปถัมภ์อย่างนี้มาช่วยอย่างนี้ก็สามารถรวยได้แต่มันจะซวยก็คือถ้าเกิดว่ามีเส้นสมองของตัวเองนั่นแหละมาอยู่แค่นี้แล้วก็หรือจะมีเส้นของขวางอย่างนี้ตัดไปอย่างนี้ก็ซวยเหมือนกันหรือเส้นสมองตัวเองวิ่งมาตัดย้อนอย่างนี้มันก็จะต้องมีเหตุในช่วงที่ว่านั้นนะช่วงที่มันเส้นมันตัดนะครับนี่แหละครับลักษณะมือแบบนี้รวยได้ก็ซวยได้เพราะว่าจุดที่เส้นมันตัดเนี่ยมันตัดไปถึงเส้นอาทิตย์นะเส้นสมองโว้ออกมาอย่างนี้แล้วเกิดว่ามีเส้นวาสนาขึ้นมาโผล่อย่างนี้มาช่วยอย่างนี้สามารถที่จะไปต่อได้ไหมก็ไปต่อได้ไปต่อได้แต่ว่าอาจจะล้มลุกในช่วง 1-2-3 ปีนั่นแหละจุดที่เส้นมันห่างมันหายไปนะครับลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะรวยได้เหมือนกันไอ้การดูจริงๆมันไม่ได้ดูแค่เส้นอย่างเดียวมันต้องดูทั้งเส้นดีเส้นตัดเส้นเสียเนินต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้อีกอย่างนึงถ้าใครสนใจในเรื่องของทำธุรกิจงานเสริมนะครับ
ผมก็ได้สมัครเป็นสมาชิกเพจ QQ อยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักถามทายกันเข้ามาติดต่อสมัครต่อกันได้เลยนะครับในเพจ QQ เดี๋ยวจะส่งลิงก์สมัครให้นะครับถ้าใครสนใจ